สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงดาวนะครับของวงคิดอินดิสโก้นะครับเพลงนี้อยู่ในเพลงอยู่ในคีย์ C sharp minor นะครับแต่ท่อนอินโทรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เท่มากนะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นโน้ตธรรมดาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันง่ายมากครับแต่ว่าความยากของมันคือมันจะดีดโน้ตละ3ทีนะครับซึ่งปิกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉะนั้นเนี่ยมันจะสับสนนิดนึงโน้ตธรรมดาจะเป็นนี้ครับแค่นี้เองนะครับเรามาเริ่มกันครับตอนแรกสาย3ช่องที่4สาย3ช่องที่4ช่องที่6สาย2ช่องที่5แล้วก็สาย1ช่องที่7แล้วก็สาย2ช่องที่5ช่องที่4แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มานะครับสาย3เหมือนเดิมสามโน้ตแรกเหมือนเดิมสี่โน้ตแรกก็ตรงนิ้วใส่หนึ่งก็เหมือนเดิมเปลี่ยนสองโน้ตสุดท้ายนะครับเป็นสายสองช่องที่7และช่องที่5แทนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสายสามช่องที่6สายสามช่องที่6สายสองช่องที่5ช่องที่7แล้วก็5 4 5 4 5นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่6สาย2ช่องที่5 7เดี๋ยวนะงงพอมาชุดสุดท้ายเป็นนะครับสาย3ช่องที่6สาย2ช่องที่5สาย1ช่องที่7แล้วก็กลับมาสาย2ช่องที่7ช่องที่5 4ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าอธิบายแล้วค่อนข้างงงดูช้าๆแล้วกันนะครับดูช้าๆนะครับผมบางทีผมอธิบายนักเรียนผมยังงงเลยนะเป็นนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะดีดทีละโน้ตละ3ทีครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับมันจะดีดโน้ตละ3ทีเล่นโน้ตเหมือนที่ผมเล่นให้ดูช้าๆอย่างเงี้ยครับแต่เล่นโน้ตละ3ทีเกตได้เราปิกมันจะดีดสลับกันตลอดครับถ้าไม่ดีดสลับมันจะงงครับประมาณนี้แล้วกันครับว่าจะเอาไปเล่นกันสนุกครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ